สายคล้องกล้องของยี่ห้ออาติซานจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆสอบถามมาพอสมควรว่าลุงนอครับสายอาติซานมีรุ่นไหนที่มันปรับสั้นยาวได้บ้างนะคลิปนี้ลุงก็เลยรวบรวมไว้ในคลิปเดียวเลยเนี่ยฮะวางเต็มโต๊ะลุงเลยนะเอาเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนเอาตัวที่วางอยู่นี่นะครับเส้นแรกตัวแรกนี่ก็คือ E25R เนี่ยฮะที่เป็น Easy Slider เวลาเพื่อนๆจะปรับสั้นยาวก็ดึงตรงนี้ได้เลยเห็นไหมมันจะมีห่วงลักษณะให้ดึงให้เนี่ยครับสั้นยาวได้นี่คือเส้นเล็กนะ E25R นี่ปรับสั้นยาวได้ความยาวนี่ตกเกิน120เซนติเมตรได้เลยฮะเพื่อนๆมาลองได้ตัวแรกนะแล้วก็มีรุ่นล่าสุดที่ลุงหนอเพิ่งรีวิวไปนั่นก็คือA-CAM 25เขาก็เหมือนกับ E25 นะครับแต่ว่าจุดเด่น A-CAM 25คือเนี่ยฮะเขามีก้ามปูตรงนี้เวลาเพื่อนๆจะปลดสายก็ปลดได้เลยและสไตล์สายของ A-CAM 25เนี่ยเขาจะเป็นแบบผูกเชือกนี่เลยA-CAM 25ก็ปรับสั้นยาวนะถัดมาพี่ใหญ่เขาคือ E38นี่ครับกล้องไลกา SL นิยมมากเพราะว่ามันช่วยผ่อนแรงและเขาใหญ่จริงเส้นเบลเล่งเลยนะฮะก็หลักการเดียวกับ E25 นะครับเขาก็ใหญ่กว่า E25 ก็คือว่าใช้ Easy Slider ดึงปรับสั้นยาวได้อย่างรวดเร็วนี่ตัวนี้เจ๋งเหมือนกันนะฮะนี่ E38 นะเอาละครับตระกูล Easy Slider หมดแล้วก็ยังมี A-CAM 100AA-CAM 100A นี่เข้ามาแทนเมื่อก่อนนี้แทนไอตัว 103N ตัวพระเอกของลุงนะฮะเนื้อผ้าเดียวกันเลยแต่ว่าสามารถปรับสั้นยาวได้ตัวนี้ได้เกิน120เซนเลยนะถามว่าปรับสั้นยาว A-CAM 100A ลุงรีวิวไว้เพียบแล้ววิธีการก็ตรงนี้ฮะเขาจะมีตรงนี้ให้เราก็แค่เลื่อนเหมือนเลื่อนเข็มขัดนะครับเวลาปรับสั้นยาวเห็นไหมทำได้ง่ายดายแต่ความรวดเร็วมันก็จะสู้ตระกูล Easy Slider ไม่ได้นะอยู่ที่ขนาดของกล้องดีกว่าต้องแบบอย่างนี้นะนี่คือ A-CAM 100A นะแล้วก็มีรุ่นหลังๆมาที่สามารถปรับสั้นยาวได้สไตล์กิ๊บเก๋นี่คือ P25 นะครับอาร์ติซาน P25 นะที่เป็นแบบเหมือนกับเรโทรย้อนยุคนะฮะนี่ฮะปรับสั้นยาวเพื่อนๆจะเห็นหมุดตรงนี้ดึงเลื่อนได้เลยครับเห็นไหมจะมีหมุดนี่นี่ครับเลื่อนได้หมดจะสั้นจะยาวนี่นะฮะความยาวตรงนี้ก็เกิน100เซนครับเขามีให้2ฝั่งเลยตัวนี้นี่ฮะการจะปรับสั้นยาวได้รวดเร็วส่วนน้องเล็กสุดที่สามารถปรับสั้นยาวได้ก็คืออาร์ติซาน P12 นี่ฮะ P-12 นะเขาเหมือน P เหมือนตัว P25 เลยครับแต่ว่าไซส์เขาเล็กลงมาเนี่ยฮะเลื่อนก็ดึงเลยยาวเลยนะเนี่ย P12 นี่ปลายเขาจะเป็นอย่างนี้ไงที่เป็นปลายเชือกพวกโซนี่พวกลิโก้จะชอบมากที่ลุงหนอรีวิวไปแล้ว P12 ตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับงานจากญี่ปุ่นมาคือ2ฝั่งนี่ลุงลองดึงดูนี่นะปรับสั้นยาวโอ้โหมันยาวทะลุ100เซนแน่นอนฮะนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อาร์ติซานเวลาดึงกลับก็ดึงง่ายๆฮะเนี่ยปรับสั้นยาวนะเอาละครับคลิปนี้คือสอบถามมาพอสมควรบอกลุงครับเอาแบบสายคล้องกล้องคุณภาพดีหน่อยปรับสั้นยาวได้อย่างรวดเร็วหน่อยเนี่ยฮะคลิปนี้ลุงหนอรวบรวมไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าทุกเส้นที่รีวิวอยู่ตรงนี้ลุงทำแยกไว้หมดแล้วนะครับถ้าจะดูดีเทลรายละเอียดแต่รุ่นก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้ลองค้นหาใน YouTube ช่องลุงหนอได้เหมือนเดิมนะครับเอานะเรื่องสายอยู่ที่การใช้งานความถูกใจนะครับแวะมาลองได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับแล้วแวะมานะ